ตลอดการขายของผม12ปีที่ผ่านมาการขายลูกเป็ดไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับที่จะพูดที่จะพิสูจน์ให้เขารู้ว่าเราขายลูกเป็ดตัวเมียแท้นะครับเพราะว่าพวกชั่วๆนะครับไปหลอกให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดเพียงเพราะเห็นผลประโยชน์เฉพาะหน้าแบบฉาบฉวยท่านทราบไหมครับว่าต้นทุนลูกเป็ดตัวผู้เนี่ยเพียงแค่ตัวละ1บาทครับเขาจึงสามารถนำขึ้นรถเพียงแค่กล่อง2กล่องไปเร่ขายกล่อง2กล่องเนี่ย100 200ตัวนะครับสมมติว่าขายตัวละ15บาทนะครับตัว15บาท200ตัวถ้าขายหมดก็จะเป็นเงิน 3,000 ใช่ไหมครับก็อาจจะมีตายบ้างนะครับแต่ว่านะครับลูกเป็ดตัวเมียนะครับต้นทุนแพงกว่านั้นนะครับเมื่อรวมค่าขนส่งนะครับจะไม่มีใครเอาไปเล่ขายนะครับเพราะเป็ดตัวผู้ที่ท่านสั่งกันที่ถูกหลอกนะครับเขาจะมีรถไปเล่ขายอย่างของผมถ้าไปขับรถถามขายเนี่ยมูลค่าต้นทุน 4-5,000 บาทมันไม่คุ้มหรอกครับกับค่าน้ำมันที่จะไปทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าคิดว่าคนที่คุณเจอเนี่ยกับคนอย่างผมเนี่ยมันจะเป็นแบบเดียวกันนะครับเพราะยิ่งคุณมาคอมเมนต์แบบนี้กี่คนต่อกี่คนเนี่ยมันจะเจ็บเข้าไปในใจดำของผมนะครับขอให้คุณรู้ไว้ด้วยนะครับ